สวัสดีค่ะอุ้ยทัศวรรณศรีวงศ์นะคะเป็นนักไตรกีฬาทีมไตรบุลเลตค่ะก็วันนี้อยากจะมาคุยเรื่องไตรกีฬาให้ฟังว่าไตรกีฬาคืออะไรนะคะไตรกีฬานี่ก็ประกอบด้วยกีฬา3ชนิดนะคะซึ่งจะทำต่อเนื่องกันเริ่มต้นจากว่ายน้ำตามด้วยจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งนะคะไตรกีฬาเนี่ยมีหลายระยะมากซึ่งระยะไกลสุดเนี่ยเรียกว่าไอรอนแมนก็คือว่ายน้ำ 3.8 กิโลเมตรต่อด้วยปั่นจักรยาน180กิโลแล้วก็วิ่งมาราธอนคือ42กิโลซึ่งทำต่อเนื่องภายในเวลาที่เขากำหนดคือประมาณ16ชั่วโมงค่ะก็ซึ่งตัวอุ้ยเองก็เคยจบไอรอนแมนระยะเต็มเนี่ยมาทั้งหมด4สนามนะคะและล่าสุดก็ไปได้ควอลิฟายจบสนามแข่งชิงแชมป์โลกที่โคนาฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะก็อุ้ยเคยแข่งไอรอนแมนเนี่ยระยะเรียกว่าระยะเต็มระยะฟูลดิสแทนซ์ที่ระยะยาวสุดนะคะ4สนามแล้วก็ระยะกลางคือระยะ 70.3 หรือเรียกว่า Half Ironman เนี่ยทั้งหมดน่าจะประมาณ12สนามที่ทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศนะคะที่ประทับใจที่สุดก็โอ้โหมันเยอะมากเลยแต่ละสนามก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายนะแต่ที่รู้สึกว่าสวยและประทับใจมากคือที่สนาม World Championship ที่โคนาที่เพิ่งไปมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะเพราะเป็นสนามชิงแชมป์โลกที่เป็นแบบมีแต่นักกีฬาระดับท็อปสนามเรียกว่าโหดร้ายในทุกๆด้านคือมีอากาศที่ร้อนมากเราก็ต้องการต้องแข่งขันอย่างต่อเนื่องในภายในเวลาที่กำหนด16ชั่วโมงให้ได้อากาศร้อนเส้นทางโหดร้ายมากก็คือทางปั่นจักรยานเป็นลมแรงมากๆสภาพพื้นดินเขาเป็นภูเขาไฟลาวาซึ่งแบบมีร้อนและมีไอร้อนเข้ามาออกมาตลอดเวลาทางปั่นก็มีภูเขาที่สูงชันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือโหดมากอะไรอย่างนั้นแต่ก็รู้สึกว่าคือจบมาได้แล้วก็ประทับใจมากๆค่ะ